เริ่มจากไม้จริงๆเนี่ยตอน9ขวบครับคุณแม่มีโต๊ะอยู่ที่คลองเตยตอนนั้นแล้วโต๊ะของคุณแม่เนี่ยเรียกว่ามีบรรดาเซียนเนี่ยมาเล่นเยอะมากเล่นได้เสียทุกวันจนเราซึมซับคนนู้นมันเราได้เห็นคนเก่งๆเล่นกินนอนอยู่บนโต๊ะก็เลยผมก็เลยเล่นนั่นแหละก็เป็นที่มาคือเริ่มมาเล่นจริงจังถามว่าเล่นเมื่อไหร่จนถึงว่าผมจะเริ่มไปออกเดินสายก็น่าจะเล่นกับพี่ดำคลองเตยครับผมยอมให้เขากินเป็นระยะเวลาปีกว่าสำหรับเด็กๆกระโปโลคนนึงก็วันละ100กว่าบาท200กว่าเมื่อเกือบ40ปีก็หลายตังค์อยู่นะโดนทุกวันแม่ไม่รู้ว่าแอบแม่เล่นจนผมว่าถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดผมชนะหรือผ่านผู้ชายคนนี้ไม่ได้ผมก็จะไม่ออกเดินสายจนผมมาชนะแกได้ก็เลยนั่นแหละเป็นจุดประกายให้ผมออกไปจากสระว่ายน้ำไปถึงมหาสมุทรผมออกไปเล่นในประมาณ20ครั้งผมชนะประมาณ 18-19 ครั้งคุณชนะแล้วเลยทวีคูณจาก 3,000 บาทแล้วก็หู้ไปเรื่อยหู้ก็คือทบต้นทบดอกเลยภายในระยะเวลาไม่เกินเดือนครึ่งผมทำเงินจาก 3,000 บาทเมื่อเกือบ40ปีเป็น 600,000 กว่าบาทตอนนั้นผมเรียนเซนต์จอห์นปี1คุณเชื่อมั้ยว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ผมยังไม่ได้กลับไปเรียนเลยเกือบ40ปีมันเหลือเชื่อมากคุณผมเคยไปเล่นกับคนคนนึงที่ศรีราชาเราเคยประกบเงินกันคนละ 50,000 แต่แล้วผมชนะเขาได้เดิมพันกันแต่พอเรามานับเงินในปึก5ปึกเนี่ยของเขาได้นับทั้งหมด5ปึกได้แค่ 30,000 นั่นก็เป็นเวคอัพคอหรือว่าวอร์นิ่งคอสำหรับผมคือว่าเอ๊ะเราจะเดินสายต่อไปจะดีมั้ยเนาะเพราะว่านี่ขณะเพิ่งเริ่มต้นที่ศรีราชาก็มีปัญหาอย่างงี้และโชคดีของเราต่อจากนั้นมันคือคุณณศักดารัตนสุบรรณเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในวงการก็เลยมาให้ผมลงแข่งขันรายการดาวรุ่งครั้งแรกผมก็ไปแพ้เต่าหลังสวนนํา 3-1 กลับมาแพ้ชิงดำแพ้เสีย 700,000 พอหลังจากดาวรุ่งได้แชมป์ได้รองแชมป์ผมก็ไปได้แชมป์เอเชียนะเริ่มมาเล่นระดับประเทศแล้วแล้วก็ไปต่อยอดเริ่มไปอังกฤษแล้วการฝึกซ้อมครั้งแรกที่ผมไปเหยียบยูไนเต็ดคิงดอมมีค่อนข้างอัตคัดนิดนึงคุณรู้ไหมว่าเราเล่นที่นี่เรามีมักกี้ตั้งลูกให้นู่นนี่นั่นให้แต่ว่าไปที่นู่นอ่ะครั้งแรกที่ผมไปต้องไปหยอดเหรียญ20พี100พีเท่ากับ1ปอนด์1ปอนด์ก็เท่ากับประมาณ40กว่าบาท20พีมันจะอยู่ได้ประมาณ20นาทีผมก็ต้องแลกเหรียญไม่เยอะแลกเหรียญไม่เยอะไม่พอคุณต้องไปชนะด้วยนะเพราะมันมีอยู่3โต๊ะคุณต้องชนะฝรั่งเกมเป็นเกมคุณถึงจะเล่นต่อได้แล้วผมก็ชนะเขาตลอดเพราะความที่เขาเล่นกันไม่ค่อยเก่งเขาก็เลยไปพูดกันเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันคือใครวะมาจากไหนเขาเลยให้ผมไปเล่นลีกที่นู่นซึ่งมันไม่มีเงินรางวัลนะก็เป็นการก้าวแรกของการที่ออกไปโชว์ฟอร์มแล้วคนก็รู้จักเรามากขึ้นแล้วเราก็แห่งวัยไม่คิดอะไรมากคนก็เลยเริ่มชอบเราเริ่มมีแฟนคลับเข้ามาแต่ว่าผมไป2ปีแรกผมยังไม่ประสบความสำเร็จนะปีที่3ผมมาเจอคุณทอมมอร์แรนเซ็นสัญญากัน4ปีคุณ4ปีให้เล่นสนุกเกอร์อย่างเดียวเลยเขาบอกให้ผมเนี่ยพยายามเทิร์นโปรให้ได้เวลาที่คุณจะเทิร์นโปรได้1คุณต้องชนะแชมป์โลกสมัครเล่นหรือ Top of the Pro Ticket Pro Ticket จะมีแต่รายการมีแค่4รายการต่อปีนะแต่และรายการจะมีคนแข่งอย่างน้อย 1,000 กว่าคนคุณจะต้องจบ1ใน26อันดับคุณถึงจะได้ไปเทิร์นโปรคุณรู้ไหมผมไปจบที่เท่าไหร่ผมไปจบที่1นะเพราะรายการแรกผมเข้ารอบชิงแพ้รอบชิงรายการที่2ได้แชมป์แล้วก็ไปแพ้รอบ32รอบ16คะแนนเก็บผมเลยชนะทุกคนเท่านั้นยังไม่พอในปีเดียวกันปีแรกที่ผมเซ็นสัญญากับคุณทอมผมไปได้แชมป์โลกสมัครเล่นที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียเขาก็เลยงงเฮ้ยให้เวลา4ปีผมทำได้ไปในปีเดียวเราก็เลยต้องมาฉีกสัญญานั้นทำสัญญาใหม่4ปีให้ผมขึ้นอยู่ท็อป32ให้ได้ของโลกนะท็อป32ทั้งหมดมี128คนตอนนั้นทัวร์นาเมนต์แรกเลยผมจำได้เลยผมชนะคนรายการ555คือบุรี35แหละตอง5ผมชนะประมาณ13คนเข้าไปรอบชิงไปแพ้สตีเวนเทนนี่ที่ช่อง9รายการแรกนะและการที่2เข้าไปชนะอีก12คนไปแพ้ดีนเรียนอลประมาณ98รอบรองจนปีแรกผมจัมป์อัพเลยจาก128ขึ้นไป32เลยคุณปีที่2จาก32เป็น20ไป7 7ไป5 5ไป3เจมส์วัฒนาที่อังกฤษตั้งให้เจมส์วัฒนานี่ไม่ใช่ชื่อเป็นทางการนะเป็นชื่อที่เขาเมคอัพขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาเพราะว่าผมนามสกุลผู้อบอ้อมเขาจะ pronounce คือพูดไม่ถนัดก็เปลี่ยนเป็นเจมส์ซะกันแล้วก็หรือว่าจิมมี่ก็คือชื่อเล่นของเจมส์เขาก็เลยเรียกกันมาเล่นๆเราก็ไม่คิดหรอกครับก็ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นชื่อที่มาโด่งดังหรือเป็นที่รู้จักมันมาจากสไตล์การแข่งของเราที่ค่อนข้างไม่คิดอะไรเยอะรวดเร็วแล้วก็ส่วนมากตอนนั้นมีอเล็กซิกินเขาก็เฮอริเคนส่วนมากจะมาจากสไตล์การแข่งของเรา
แล้วก็เหมือนรอนนี่ฮะก็จะเป็นเดอะร็อกเก็ตความไวความที่ไม่คิดอะไรมากนั่นเป็นที่มาของไทยทอร์นาโดครับผมวันที่พ่อผมโดนยิงอ่ะผมเบรก147อยู่ที่ British Open รอบ16คนเจอกับโทนี่เดรโก้เบรก147ที่นู่นเวลาที่คุณออกมาเนี่ยเขาจะแบบยินดีกับคุณนู่นเนี่ยแต่วันนี้ที่ผมออกมาผมเจอสตีเวนเฮนรี่เจอจิมมี่เฮ้ยทำไมมันเงียบหมดเลยวะวันนี้เหมือนที่เราเงียบอยู่ตอนนี้ผมเดินไปถึงห้องนักข่าวคุณทอมมาได้น่ะร้องไห้ก่อนเลยผมอ่ะคุณลอมร้องไห้ทำไมก็เขาบอกว่าพ่อเสียแล้วโดนยิงเข้าท้ายทอยก็เลยถามคุณทอมว่าจะทำยังไงดีจะเล่นต่อตอนรอบ16ด้วยเบรก147ด้วยคุณทอมก็เลยบอกอย่างนี้ดีกว่าเล่นต่อก็ได้แล้วแต่ยูเลยดีกว่าผมเลยปรึกษาแม่ให้เล่นต่อเพราะว่ากลับมาก็พ่อก็เป็นศพไปแล้วนะก็เลยคิดว่าเอาแชมป์กลับมาดีกว่ามาเคารพศพพ่อก็เลยเล่นต่อไปถึงรอบชิงไปแพ้จิมมี่ไวท์และเป็นโทัวร์นาเมนต์แรกที่ผมมีแฟนคลับเยอะๆเท่ากับจิมมี่ไวท์ปกติสู้จิมมี่ไวท์ไม่ได้เพราะเขาก็เห็นใจเราอะนะเคยจ้างมากสุดน่าจะเกมละล้านครับให้ล้มไป2เกม2ล้านมันอยู่ตรงหน้าคิดไปประมาณชั่วโมงนึงไม่เอาดีกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานผมก็เลยไม่เอาครั้งนึงก็เล่นเมืองไทยเล่นกับรายการ6แดงโลกที่มอนเทียนริเวอร์ไซด์ตอนนั้นผมเข้ารอบแล้วกำลังจะเล่นกับริกกี้วอร์เดนมีคนมาเสนอใครก็ไม่รู้ 500,000 บาทโอนให้เสร็จเลยผมบอกจะเพิ่งยุดให้ผมแพ้50หรือ51แต่ผมไม่ยอมทำสรุปว่าวันนั้นผมแพ้เล่นเต็มๆเล่นเต็มที่แพ้50คงอาจจะสมน้ำหน้าผมมั้งนี่ไงกูบอกมึงแล้วให้มึงทำเสือกไม่ทำเล่นจริงก็แพ้เหมือนเดิมที่เราไม่ชอบก็คือเขาเป็นคนไทยแล้วเขามาจ้างคนไทยโดยเฉพาะกูเล่นเต็มที่เนี่ยกูก็จะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับนี่คือถือบอกว่าไอ้การพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้คุณเนี่ยไปทางที่ไม่ดีแม้กระทั่งคุณหาทางมาคุณต้องมาจ้างคนของคุณเองล้มเนี่ยชีวิตคนเราอ่ะผมว่ามันมีขึ้นมีลงมันเหมือนรถไฟอ่ะมีขึ้นมีลงคุณอย่าลืมว่าผมไม่ใช่คนอังกฤษอยู่ที่นั่นก็เบื่อบางทีเบื่อก็จะมีหลงทางไปเล่นคาสิโดบ้างที่พยายามเบื่อยามเซ็งเนี่ยเพราะเราที่นั่นคนจีนคนไทยเข้าไปเล่นกันเยอะไปเสียเป็นแสนๆปอนด์มั่งคาสิโดยังไม่มากสมผมเคยเล่นบอลวันเดียวที่หมดแล้วแบบทุกวันนี้ยังด่าตัวเองผมเคยหมดวันเดียว12ล้านมันเป็นประสบการณ์มันแพงนะแล้วอย่าลืมนะก่อนหน้านั้นผมมีการไปลงทุนด้วยนะผมมีไปลงทุนทำรายการทีวีทำหมู่บ้านจัดสรรทำผับผมเคยไปทำผับที่เชียงใหม่ด้วยนะแล้วก็ลงทุนประมาณ10กว่าล้านเจ๊งหมดคือผมลงทุนอะไรใครเจ๊งหมดทำหมู่บ้านจัดสรรก็โดนไป20กว่าล้านให้เขากู้ไปอีกเกือบ10ล้านโดนไปเกือบ100ครับตอนที่ผมอายุ39น่าจะเป็นราที่ผมดาวฮิลที่สุดคือตอนนั้นผมทั้งดื่มทั้งหมดไปเกือบร้อยแล้ววันนั้นผมไปทำบุญกับแม่ที่วัดปริวาสไปหลวงพ่อสมชายที่ท่านเกิดวันที่17มกราคมวันเดียวกับผมท่านก็เห็นหน้าผมท่านก็บอกโยมนี่คุยพูดกับแม่ผมนะให้โยมต๋องเข้ามาบวชได้เลยนะก็คือเขาเห็นสภาพหน้าตาผมก็คิดว่าถ้าอยู่ข้างนอกน่าจะไม่เกิน7วันน่าจะไม่รอดลุกขึ้นหิ้วกระเป๋าเข้าไปบวชเลยคุณหลวงพ่อบอกให้บวช9วันผมบวช3เดือนช่วงนั้นผมเบื่อสนุกเกอร์มากแล้วผมก็เพิ่งหลุดจากโปรด้วยไทยเบฟเป็นสปอนเซอร์เขายังไม่รู้เลยว่าผมหลุดโปรผมก็ไม่กล้าบอกว่าอายคนนู้นอ่ะคือตอนนี้มันจิตใจมันตกอ่ะจิตตกอ่ะแล้วก็เบื่อสนุกเกอร์เกลียดทุกคนบนโลกนี้แล้วบวช3เดือนนั่นน่ะคุณรู้ป่าวว่าน้าสังดาอีกแล้วน้าสังดาเนี่ยเจ้าของสถานที่ที่เนี่ยไปหาผมที่กุฏิน้าสังดาบอกว่าเดี๋ยวจะมีทัวร์นาเมนต์ไปเล่นที่จีนเอเชียแชมป์เอเชียให้ผมไปเล่นอีกผมบอกผมจะไปเล่นได้ยังไงผมยังไม่ได้ซ้อมเลย3เดือนเนี่ยแล้วสรุปเขาให้ผมไปเล่นแล้วคุณเชื่อผมได้แชมป์แล้วแมตช์แรกผม4-0เนี่ยมันเป็นราวโรบินไงจนผมเนี่ยกลับมาเล่นจากวันนั้นถึงวันนี้อีกกลับมามีสติสตังสัมปชัญญะกลับมาอีกก็อยากจะฝากบอกนักกีฬาทุกท่านที่อยากจะเอาเป็นอาชีพจริงๆอยากหนึ่งครั้งในตัวคุณเนี่ยคุณจะต้องมีใจก่อนแล้วใจต้องมาใจต้องเกินร้อยครับแล้วต้องมีใจรักต่อสิ่งที่คุณทำนะครับและสิ่งที่สำคัญที่ผมบอกครั้งแรกคือคุณต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของคุณอย่าริหรืออยากแม้กระทั่งคิดก็อย่าคิดรวยทางรัฐแม้กระทั่งมีคนมาเสนอคุณ5ล้าน10ล้านเพราะถ้าคุณมันจะทำลายความฝันคุณในโมเมนต์นั้นเลยถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์เพราะมันจะไม่ยั่งยืนเงินมันร้อนนะคุณอันนี้ผมขอฝากไว้เลยแล้วก็อยากให้มีความอดทนทำอะไรนึกถึงประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เลยเฉพาะครอบครัวและวงตระกูลแล้วคุณจะไปได้เดี๋ยวแล้วคุณซื่อสัตย์กับตัวเองมีความเพียรมีความฝันนะครับแล้วก็ผมอยากให้ผมเนี่ยเอาประสบการณ์ที่ดีของผมเนี่ยไปเป็นตัวอย่างไอ้ที่ไม่ดีเอาเป็นอุทาหรณ์นะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีคนเรามีขึ้นมีลงแต่อย่าไปท้อครับเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดผมอยากให้คนผมเนี่ยมี fighting spirit สู้ไม่ได้ก็ต้องสู้นะครับ